ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เรายังพูดคุยสายสดอีกหนึ่งสายกับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS พิมพ์ DD นะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะเดี๋ยวเราไปต่อไปคุยกันต่อเลยค่ะเกิดวันพฤหัสนะคะที่13มีนาคมปี18นะคะเวลา 12:05 นค่ะถามเรื่องงานเรื่องเงินความรักและโชคลาภค่ะครับครบหมดแล้วครบหมดเลยครับเอาเรื่องเงินก่อนช่วงนี้นะพอจะมีเงินเข้ามานะแต่ก็มีรายจ่ายสูงแต่การเงินตอนนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่มีรายจ่ายสูงถ้าประหยัดและวางแผนใช้จ่ายเงินดีน่าจะมีเงินเหลือเยอะนะครับค่ะแล้วอันที่2ก็คือเรื่องการงานช่วงนี้มีเรื่องทะเลาะกับเขาเรื่องงานแล้วก็มีศัตรูในที่ทํางานงั้นช่วงนี้พยายามควบคุมอารมณ์ให้มากๆหน่อยดวงนี้ลัคนาอยู่มิถุนนะครับเพราะฉะนั้นระยะนี้เนี่ยเนื่องจากดาวประจําตัวเขาอยู่ราศีกุมค่ะราหูอยู่ราศีสิงห์เท่ากับเล็งลัคนาเล็งดาวประจําตัวเขาอยู่แต่ไม่ได้เล็งลัคนาเกิดลัคนาเกิดเขายังไม่ถูกราหูทับลักษณะนี้แปลว่ามีคนมาก่อกวนนะครับมีคนมาก่อกวนนะครับก็ระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองให้ดีแล้วก็คุณมีความเสี่ยงเรื่องการป่วยแบบเลือดตกยางออกหรืออุบัติเหตุนะครับถึง18กันยายนปีนี้59ค่ะนะครับงานเงินความรักความรักพรุ่งนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีความรักเข้ามาแต่กลัวว่าจะเป็นรักซ้อนหรืออาจจะแปลว่ารักพี่เสียดายน้องในระยะนี้เพราะฉะนั้นเลือกให้ดีๆนะครับเพราะมีโอกาสมีโชคแต่ระวังว่าจะซ้อนกันนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนันทพลค่ะเกิดวันพุธที่9พฤศจิกายนปี09เวลา 12:05 ค่ะอาจารย์ครับถามเรื่องเดียวเลยค่ะโชคลาภ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 ดวงนี้ไม่มีโชคลาภครับอยู่ในช่วงเงินรั่วด้วยและเงินรั่วค่อนข้างเร็วและรวดเร็วด้วยจ่ายแรงจ่ายแรงเลยละครับถ้าคุณจะมีโชคลาภนะครับดวงนี้จะมีหลังวันที่9กันยา60นะครับแต่เอาไปว่าคุณมีโชคใหญ่อยู่ในช่วงหลังวันที่12กันยา60แล้วมีโชค1ปีถึงวันที่11ตุลา61ค่ะ60กันยา60ตลอดทั้งปีเลยเหรอมีครับมันมีเป็นระยะเข้ามาแต่ไม่ใช่โชคใหญ่มากแต่ก็ยังน้อยรวมเข้าก็ไม่น้อยนะครับค่ะตลอดทั้งปีใช่ครับท่านต่อไปค่ะคุณปูรสิทธิ์นะคะเกิดวันอังคารที่13มีนาคมปี16เวลา 22:02 ค่ะอาจารย์ครับขอถามทุกเรื่องเลยค่ะถามทุกเรื่องดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงอายุย่าง44เอาทุกเรื่องเลยนะดวงคุณอยู่ในอิทธิพลของดาวเสาร์ดาวเสาร์ของคุณเป็นดาวที่ค่อนข้างจะผันผวนมากหมายความว่าชีวิตคุณจากวันนี้ถึงอายุ48เนี่ยจะมีเรื่องผันผวนคุณกำลังจะมีเคราะห์ในเรื่องสุขภาพอย่างหนักนะครับสิ่งที่ต้องระวังคือหลังวันที่26มกราคม60แล้วคุณมีเคราะห์ถึงวันที่24มกราคมปี63นะป่วยค่ะป่วยแล้วก็ย้ายถิ่นฐานนะครับส่วนการเงินคุณจะค่อยๆดีขึ้นหลังวันที่9กันยา60แต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังในอนาคตข้างหน้าใกล้ๆนี่ก็คือปัญหาชีวิตคู่นะครับความขัดแย้งครับเป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้มีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะเอาสวัสดีค่ะอยู่ไหมคะอยู่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับจากคุณอะไรคะฮัลโหลครับว่าไงครับได้ยินไหมเอ่ยจากคุณอะไรคะจากคุณรุ่งนภาค่ะคุณรุ่งนภาเกิดวันที่เท่าไหร่คะคือดิฉันอยากจะถามอาจารย์ว่าดิฉันอยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าอะไรครับเกี่ยวกับคุณรุ่งนภาค่ะขออนุญาตปิดทีวีหน่อยนะคะหรือว่ารีเสียงนะคะฟังจากทางโทรศัพท์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของพี่สาวอะค่ะเรื่องของพี่สาวอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องราหูอะค่ะครับว่าไงครับค่ะพี่สาวคุณเกิดวันที่เท่าไหร่ครับพี่สาวคือเขาเกิดวันที่เป็นเดือนจีนอะโอ้ถ้าเดือนจีนเราไม่มีเป็นเดือนจีนเพราะว่าเป็นวันที่21ของทางจีนนะคะครับแล้วจะถามในแง่ไหนครับคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราหูเพราะว่าพี่สาวอะเขาไปดูราหูครับจากปีที่แล้วที่เดือนเมษาช่วงนั้นอะ58อะครับว่าไงครับแล้วอยากจะถามว่าเขาปกติเขาก็เป็นคนที่ปกติแข็งแรงนะคะครับแล้วก็อีกอะแล้วก็ต่อมาเขาก็ไปดูราหูแบบโดยบังเอิญอะที่มาเดือนเมษา
ครับแล้วพอเขาก็มาต่อมาเขาก็ไม่สบายอ่ะก็เกี่ยวกับเดือนราหูหรือเปล่าเพราะว่าเขาผ่านมดลูกมา20ปีร่างกายก็แข็งแรงดีนะคะแล้วมันเกิดเหตุแต่ที่เขาจะเขาเสียไปแล้วอ่ะคือหน้าตาเขาซีดหมดแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดด้วยแล้วก็ล้มลงอ่ะเพราะว่าไม่มีใครอยู่มีแต่ผู้ใหญ่ไม่อยู่มีแต่เด็กจะจับได้ทราบว่าเขาเกี่ยวกับดวงเกี่ยวกับราหูดวงเขาหรือเปล่าก็คือขานนะคะครับถ้าปีขานเนี่ยครับว่าไงแล้วก็เรียกผู้ภัยมาอย่างเงี้ยเขาก็หมอมาแล้วเขาบอกเขาเสียชีวิตแล้วอ่ะครับฉันสงสัยว่าเขาดูราหูหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่เขาจะเสียเนี่ยเขาก็มีอะไรแปลกๆนะคะหมายความว่าเขาบ่นว่าไฟที่สวนหลังบ้านมันดับไปอย่างเงี้ยครับและตอนที่เขาเสียไปนะคะเขาก็ไปอยู่ที่ระเบียงแล้วก็ล้มลงเพราะอาเจียนเป็นเลือดเลยครับแล้วก็หน้าตาตัวซีดหมดหายใจไม่ออกครับเพราะว่าเด็กๆเขาก็ไปช่วยกันไปเอาหมอมาแล้วหมอมาแล้วเขาก็บอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วครับอย่างนี้ว่าเขาเกี่ยวกับที่เขาไปดูราหูหรือเปล่าว่าปกติเขาก็เป็นคนที่แข็งแรงก็แข็งแรงค่อนข้างแข็งแรงนะคะแต่เขาผ่านมาลูกไป20กว่าปีแล้วหลังจากที่เขาผ่าก็ไม่มีอาการอะไรอ่ะไม่มีการแทรกซ้อนอะไรคืออย่างนี้นะคืออย่างนี้นะต้องความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าราหูจริงๆเนี่ยในการดูดวงแล้วมันให้โทษเนี่ยมันต้องให้โทษในดวงเกิดเขาไม่ใช่ไปดูแล้วให้โทษครับเหรอใช่ทีนี้ประเด็นเกิดปีขานก็ใช่ครับแต่พ.ศ. 2493อ่ะค่ะพอทราบเดือนไทยไหมล่ะจะได้ดูว่าเดือนไทยดิฉันไม่ทราบเพราะว่าเขาไม่ได้จดเอาไว้เขาเกิดวันที่21ทางจีนน่ะเดือน10อ่ะวันที่21ทางจีนนี่เดือนคุณอาจารย์จะตรวจได้มั้ยคะเดือน10ไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีตัวเทียบวันเกิดนะฮะแต่เขาเกิดปี932493ปีขานนะคะ93 21ใช่มั้ยคะวันเกิดไม่เขาเกิดเดือนจีนค่ะ21มันพอดีเขาเกิดเดือนจีนครับเดี๋ยวดูนิดนึงว่ามันมีดาวเราเกี่ยวดาวเราเขามาเกี่ยวข้องไหมก็เขาไปดูเมื่อไหร่ปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่แค่ปีที่แล้วตอนเมษาที่มิดดวงเลยอะค่ะใช่ใช่ครับไม่ได้ตั้งใจดูค่ะแต่ว่าดูหน้าบ้านมันก็จะเห็นถูกครับเขาถูกราหูจริงๆครับเพราะช่วงในรอบอายุนั้นเขามีราหูเข้ามาครับใช่ค่ะเมษาครับก็ถูกราหูทับจริงๆครับเดี๋ยวถือว่าถูกทับหรือคะแต่ไม่ใช่ไปดูนะครับถูกทับที่ดวงจริงๆครับอ๋อสุดยอดดวงเขาเหรอใช่ครับแต่ไม่ใช่เพราะไปดูนะครับนะคะครับครับจริงครับฉันก็เลยไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ครับเพราะว่าเขาก็คือจริงๆเขาไม่แนะนำให้ดูดาวราหูกันนะครับเขาไม่แนะนำให้ดูดาวราหูกันยกเว้นไปทำบุญครับค่ะครับเท่านั้นแหละครับก็ยังไงต้องขอแสดงความเสียใจด้วยบอกว่าเขาเสียใจเลยที่เขาอาเจียนเป็นเลือดนี่นึกหมายความว่าเขาเป็นอะไรคะครับก็เขาป่วยครับเพราะในดวงเขาบอกว่าเขาป่วยด้วยโรคเส้นเลือดตีบหรือแตกครับหัวเส้นเลือดตีแตกค่ะใช่ครับไม่ใช่เป็นพวกมะเร็งอะไรหรือเปล่านะเนาะไม่ใช่ครับค่ะเสียใจด้วยนะคะครับเนาะค่ะน่าจะได้พูดคุยกันเร็วกว่านี้นิดนึงครับนะคะเส้นเลือดมีไหมถึงว่าในสมองหรือเปล่าใช่ครับใช่ครับในสมองเขาครับค่ะอ๋อตีแตกเพราะว่าอาเจียนเป็นเลือดอะเด็กเพราะนั้นมันเกิดเหตุผู้ใหญ่ไม่อยู่ค่ะมีแต่เด็กค่ะค่ะครับขอกระชับนิดนึงแล้วนะครับเนาะนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองพูดคุยกับน้องๆหลังไมค์ก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงเนาะนะคะเวลาน้อยนะคะอ๋อแต่คำว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวกับดูราหูใช่ไหมคะไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวครับนะคะไม่ต้องซีเรียสเรื่องนี้เนาะกับดวงเขาครับใช่ครับนะคะพอดีก็เป็นวันจีนก็เลยไม่เคยเทียบค่ะไม่ว่าจะเทียบได้ไม่ได้ครับค่ะนะอ่ะขออนุญาตนะคะวันจีนเดือน10อ่ะค่ะคนทำไปเป็นจันทรคติอะค่ะครับครับค่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขอบพระคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะนะคะเรามาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนงค่ะเกิดวันที่10ตุลาคมปี00เวลาตี3กว่าค่ะสุขภาพมีโรคร้ายแรงไหมคะชีวิตคู่จะมีปัญหาไหมเวลานิดนึงเวลาตี3กว่าค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาที่แน่นอนนะคะสุขภาพมีโรคร้ายแรงไหมคะชีวิตคู่มีปัญหาไหมและโชคใหญ่ค่ะดวงนี้เนี่ยนะครับมีลัคนาอยู่ราศีสิงห์ตอนนี้ราหูกำลังเล็งกำลังทับอยู่ไม่ใช่เล็งต้องย้อนกลับไปดูตอนต้นชั่วโมงคนราศีสิงห์เนี่ยเวลาราหูทับหนึ่งจะมีปัญหาเรื่องอารมณ์ทะเลาะเบาะแว้งคนอยู่ที่ไหนก็ไม่ทนแล้วก็มักจะทะเลาะคนในครอบครัวโดยเฉพาะคู่ครองด้วยนะครับนะแล้วคุณต้องระวังเรื่องสุขภาพโรคที่คุณต้องระวังคือโรคที่เกี่ยวความดันสูงหัวใจนะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะอยากให้ตรวจสุขภาพสักครั้งนึงในปีนี้ครับค่ะนะโชคใหญ่มีบ้างไหมโชคใหญ่ไม่มีครับราหูทับนี่ไม่มีแต่ว่า
ดวงนี้เนี่ยพอจะมีโชคได้ประมาณปลายปีนี้เริ่มในเดือนกันยาโดยประมาณครับค่ะนะท่านต่อไปค่ะคุณแปมค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่2กันยายนปี34นะคะเวลา 3:50 นะคะเช้ามาจะเป็นวันจันทร์อยู่ลัคนาไหนคะแล้วจะทำงานจะได้งานทำไหมคะลัคนานี้อยู่ในราศีกรกฎนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าถามถึงเรื่องงานเนี่ยนะครับจะมีโอกาสได้งานทำครับเพราะว่าในดวงเนี่ยนะครับนะจะได้งานทำในช่วงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งค่ะจะได้งานทำประมาณแถวๆเดือนกรกฎาคมครับก็อีกไม่นานก็ไม่นานครับงานที่ทำเป็นงานที่เกี่ยวกับขายหรือการเงินนะครับค่ะดูแลเรื่องการขายหรือดูแลเรื่องการเงินและงานที่ต้องเดินทางบ่อยค่ะทำหน้าที่เป็นผู้ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นครับค่ะก็น่าจะเป็นการที่ไหนไว้ก็ขอให้ได้ได้ครับนะคะได้อยู่แล้วเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาได้ค่ะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามค่ะ4221606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ